Black Meow ช่วงฟังเออโอ้โหตั้ง1เดือนที่ทุกคนลอยคอลอยคอแล้วก็ไม่แก้ไหนล่ะก็กลัวเออหรอคอยก็ได้อ่ะโอเคดีกว่ามันเลยภาพแรกโอ้โหพี่ซ้อดูสิภาพนี้จริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะใช่คือถ้าไม่มาขีดข้างหลังอ่ะมันเหมือนนักโทษไงเขาถ่ายบัตรประชาชนหรือเปล่าไหมอ๋อบัตรประชาชนนั่นเองหน้าตาไม่ให้นะต่อไปนี่ไงล่ะกระฟูเคยเห็นเปล่ากุริโกะที่ญี่ปุ่นน่ะที่เขาชูมือมาสถานที่เดียวเขาจ่ายหรือเปล่าเนี่ยหมาพี่ซ้ออันนี้คือขนมแมวเลียนนั่นเองอ๋อเหรออ่ะแต่เดี๋ยวนะทำไมมือกังฟูมันกลับด้านอย่างนั้นล่ะนันสินนะต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูอะไรเนี่ยตะก้องกินมาม่าหรือเปล่าวะโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวดูก่อนนะเอาตะก้องกินมาม่าใช่ไหมแล้วก็มีมินเนี่ยนด้วยมีพี่เปิดเผยกับผ้าปิดปากอยู่ข้างหลังนะครบทุกคนเลยนะเนี่ยโอ้เยอะแยะครบทุกคนเลยแล้วก็ตากล้องทำไมอะไรสักอย่างมันซ่อนตัวอ่ะต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูพี่สงสัยว่าเขาว่าในคอมทำไมเขาไม่เสียไปเป็นเจ็บเอกล่ะมันก็ต้องมีสไตล์กันหน่อยอ้าวเหรอมันไม่จำเป็นต้องเซฟแล้วส่งมาอย่างเดียวเราก็อาจจะถ่ายจากคอมแล้วก็ถ่ายจากมือถือที่ถ่ายคอมแล้วก็ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายจากมือถือที่ถ่ายจากคอมต่อไปเฮ้อุ้ยกังฟูพี่ไว้ผมยาวด้วยแหละโอ้ยไหนอะผมยาวตรงไหนโอ้นี่ไงเป็นเปียเลยอะเหมือนหางเลยนะพี่ซ้อใช่ส่วนกังฟูก็เป็นผู้หญิงเหมือนเดิมเลยอะเนี่ยฮะกังฟูเองฮะใช่ต่อไปเฮ้ยกังฟูดูสิปลาละมีอะไรให้กินบ้างปลาอะไรอ๋อพี่ซ้อก็บอกปลาละเขาท่าจะเหนื่อยมากเลยนะฮะใช่ทำไมเหรอปลาละต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูอันนี้เป็นเกมเลยอะ Welcome to the game ส่วนข้างล่างมีแชทด้วยบอกว่าอะไรกังฟูพูดว่าอะไรอะไม่รู้เหมือนกันพี่เศร้าอ่านให้หน่อยสิโอ้โหโตมาเล็กมากเลยพี่เศร้าโอเคสวยมากเลยฮะโอ้ท้องฟ้าสดใสมากเลยครับต่อไปพี่ชอบแต่ว่าโตสื่อมาเล็กไปหน่อยอ่านไม่ออกต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูพวกเรากำลังฟุ้งฟิ้งกันอยู่ด้วยแหละกำลังฟุ้งฟิ้งนี่คืออะไรฮะโอ้พี่เศร้าหางฟูนี่ยิ่งกว่างูเก่งกองอีกนะฮะงูเก่งกองหรือว่าพญาภพเพิงเนี่ยมันเท่ากับหางพี่เศร้า20อันรวมกันเลยนะโอ้โหมันเวอร์เกินไปแล้วเปล่ากังฟูต่อไปเฮ้ยกังฟูกำลังเล่นมือถืออยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเขาเขียนว่ารักกังฟูแต่ภาพที่ออกมาเหมือนเขาเกลียดกังฟูเขาไม่ได้เกลียดเขารักกังฟูนะก็น่ารักนะฮะเพียงแต่ว่าสีมันหม่นหมองไปนิดแต่ว่าอาจจะเป็นกังคืนถูกต้องนะครับต่อไปเฮ้ยกังฟูออกกล้องด้วยออกกล้องด้วยคืออะไรนะไม่รู้สิเขาเขียนว่าออกกล้องด้วยมันก็เหมือนกับออกรถไงถ้าออกรถก็ซื้อรถออกกล้องก็ซื้อกล้องนะต่อไปโอ้โหกังฟูดูสิเขาวาดด้วยระบายสีไม้เนี่ยเขาวาดด้วยระบายสีไม้มันเป็นยังไงพี่เศร้าแหมอุ้ยเขาระบายสีสวยแบบว่าหนวลใช่ทรงแบบพัดเทลนะต่อไปโอ้โหพี่เป้ยผมสีสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยใช่อันนี้คือเอกลักษณ์ของคนที่เขาวาดพี่เป้ยมาเลยผมจะเป็นทูโทนทีโทนแบบนี้เลยใช่แล้วก็มีเห็บหมัดเกาะอยู่บนหัวพี่เป้ยด้วยแหละใช่โดยเฉพาะข้างบนตรงกลางหัวนั่นน่ะจะบ้าอะไรกันเนี่ยพี่ต่างหากแหละต่อไปเฮ้ยพี่เป้ยเป็นกระสือไม่เป็นกระสือที่ไหนเล่าเรียกว่าอะไรล่ะเป็นตัวประกอบไงที่แบบว่าไม่ว่าตัวก็ได้หมาแค่หน้าก็พออะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีนะไม่มีพี่ซ้อมเลยด้วยซ้ำโอ้โหคนวาดดูสิเป็นเงาดำเลยเนี่ยดูสิต่อไปเฮ้ยกังฟูกำลังขี่ยานอวกาศหรือเปล่าเนี่ยใช่นี่คือปุ่มควบคุมยานไม่ใช่พี่ซ้อมเนี่ยกังฟูกำลังเป็นดีเจดีเจเปิดเพลงอะไรเพราะว่ามีลมพงอยู่ข้างๆด้วยเปิดเพลงที่มันมีงูออกมาโอ้โหสมัยไหนวะกังฟูคนเก่าเลยอ่ะต่อไปโอ้โหเด็กก็มีเหมียวมีพี่แบบกำลังอยู่กับกังฟูส่วนตากล้องกำลังอุ้มพี่อยู่นะโอ้นั่นตากล้องอีกแล้วเหรอนึกว่าเอาปิดมาคุมหัวเขาบอกว่าขอโทษที่ว่าไม่สวยนะคะเฮ้ยพี่ว่าสวยนะใช้ได้ลงสีก็สวยเลยนะกังฟูว่าป่ะจ้าใช่ต่อไปอุ้ยน่ารักมากเลยพี่เศร้าดูสิแบบว่าดอกอิงนะดอกอิงเขาถ้าเกิดเขาระบายสีพี่ว่าเขาน่าจะแจ่มกว่านี้เลยนะแต่ว่าแค่นี้ก็สวยแล้วแหละก็ฟูว่าไปใช่บายเบสบายเบสฮะบายเบสไงอ๋อคนวาดเหรอน่าจะจังอ๋อต่อไป อันนี้บักเป่าหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นี่พี่เศร้าตัวจริงเลยแหละอ้วนอวบตุ่มปุ้งอย่างนี้ตุ้มปุ้งเลยละโอ้โหแล้วก็มีเศร้าเจียวด้วยนะครบเลยนะเศร้าเจียวเหมือนมากเลยพี่เศร้าเหมือนพี่ก็เหมือนกันแหละน่ารักมากเลยต่อไปโอ้โหดูสิอันนี้แก๊งเด็กโขงหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนั้นทะเลสายลุงใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นตดพี่เป๋าเป้ยนะโอ้
ากที่มันเป็นเหมือนเนียนคัทใช่ไหมอ่ะเออแล้วก็มีอะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยขนมแมวเลียแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกหรือเปล่าแล้วก็สาหร่ายจ้าหลวดจ้าหลวดอ๋อนึกพี่นึกว่าปลาการังสาหร่ายอะไรเนี่ยอ๋อล่องอ๋อเหรอต่อไปเฮ้ยกังฟูออกไปไกลๆพี่นะเดี๋ยวเม่นแทงกังฟูนะเดี๋ยวไฟจ้า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 โด่งเป็นเพลงเลยขนฟูเลยต่อไปโอ้โหอันนี้คือพี่ป๋อเปยหรือเปล่านะน่าจะใช่นะเขียนว่าเป่าเปยอ๋อใช่แล้วแล้วก็มีรังคาเต็มหัวเลยแนะนำให้ใช้แชมพูยานะฮะเขาเรียกว่าหิมะหรือเปล่านะอ๋ออยู่เมืองหนาเออต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูเลอะเทอะบอมแมมไปเล่นอะไรมาไปเล่นขี้มาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่พี่ซุปพูดอะไรอย่างนั้นโลฟูออกจะน่ารักขนาดนี้กำบังกำบังไม่รู้เหมือนกันกังฟูดิโอ้โหเหลืองทั้งตัวพี่ก็นึกว่าตกถงตกขี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของกังฟูที่จะต้องเป็นสีเหลืองทองสวยสวยสวยต่อไปโอ้โหโคตรหล่อเลยว่ะโอ้หล่อจนไม่ใช่พี่เศร้าไงพี่เศร้าหลินเขาเขียนอยู่พี่เศร้าหลินเขาใจไม่น่าใช่นะเขียนชื่อผิดหรือเปล่าจ๊ะเขาจะเขียนว่ากออังกังฟออูฟูอย่างไงเออกังฟูไม่ใช่แล้วผมดำก็ต้องเป็นพี่สิครับโอ้โหต่อไปเฮ้ยกังฟูกินของพี่ก่อนนี่กังฟูไม่สุภาพเลยยกนิ้วอะไรให้พี่ซ่องมายกนิ้วอะไรเขาชูมือห้ามแล้วก็แตะหน้าผากเขาหน่อยโถชูมือเอาขนมของฟูขึ้นมาเออกังฟูคิดได้ยังไงเนี่ยสุดเศร้าดูทะเลาะแต่เรื่องกินเฮ้อหนีดีกว่าคนไหว้ก็มาด้วยกังฟูนี่เหมือนแกกินดังเลยเนาะเออต่อไปโอ้โหดูสิเฮ้ยอันนี้กังฟูสวยดีอ่ะพี่ชอบจังเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่กังฟูนะฮะ อันนี้เป็นกังกังฟูอ้าวเออกับกังสระอูหายไปไหนพี่ซ่องลองอ่านหน่อยสิชื่อเดี๋ยวสระอูอยู่ใต้ดินเออเขาปลูกอยู่เขาปลูกอยู่ต่อไปเฮ้ยกังฟูดูสิอันนี้ดูหน้าไทยๆน่ารักน่ารักดีอ่ะหน้าไทยทำไมการ์ตูนหน้าไทยเป็นไรอ่ะหัวเราะอะไรกังฟูไม่เคยเห็นการ์ตูนหน้าไทยเหรอดูคิ้วสิเนี่ยคิ้วปริงอ่ะคิ้วปริงอ่ะส่วนข้างบนก็เป็นเต้าเจียวข้างล่างก็พี่ตักกองคือพี่เป๋าไปครบเลยนะครับผมเฮ้ยขำอะไรวะกังฟูต่อไปโอ้โหดูสิพี่ป๋อเป้ยลงสีได้เนียนมากๆเลยกังฟูโอ้โหลงสีเนียนสวยงามมากเลยเออว่าแต่ว่าผมหน้าหนาขนาดนั้นเห็นคิ้วได้ยังไงเดี๋ยวนะคิ้วทะลุออกมาไงเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนนะการ์ตูนมังงะนะเออมังงะน่ารักที่สุดอันนี้คือมังงะแบบญี่ปุ่นแต่เมื่อกี้คือหน้าไทยคือการ์ตูนไทยอ่ะต่อไปดีกว่าต่อไปโอ้โหอันนี้ก็กังฟูเข้ามาเร็วอันนี้ป้ายขนมแมวเลียเลยนะใช่โอ้โหตาโดราเอมอนเออเขาแจกฟรีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แย่งกันพี่เซาอยากกินหนมเฉยๆกังฟูพี่คิดถึงไอ้พวกเมโลโอเวนตินที่เขาแจกตามโรงเรียนถ้าเป็นขนมแมวอย่างเงี้ยมาแจกพวกดีนะโอ้สุดยอดเลยลูกศิษย์ทุกคนต่อคิวกันต่อคิวจับไหล่กันด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับต่อไปโอ้โหอันนี้มีใส่ลุ้มด้วยอันนี้เขาเรียกว่าภาพแบบอะไรหรอเวกเตอร์หรอพี่ซาน่าจะเป็นภาพโปสเตอร์ธรรมดาได้แหละครับอ๋อโหลิงกังโอ้เลือกลิงอีกแล้วไม่ได้สนสักหน่อยแต่พี่หล่อเอ้ยแต่พี่พี่ก็หล่อแต่ว่าพี่ผอมไม่หน่อยหรือเปล่าอ่ะก็หุ่นดีสมาร์ทไงตัวเองอยากผอมมากไม่ใช่หรือไงโอเคโอเคต่อไปเฮ้ยกังฟูตดออกมาด้วยอ่ะเป็นไฟหรือเปล่าอ่ะอันนั้นหางของกังฟูกังฟูบอกหลายครั้งแล้ววิศวกรไม่เคยฟังกังฟูเลยอ๋อกังฟูแปลงร่างเป็นมินเนี่ยนดูสิใส่ชุดเหมือนกันเลยน่ารักใช่ต่อไปเฮ้ยกังฟูเขามีกรมาด้วยแหละอ่านนะฟูจะอ่านแล้วนะว่าไงพี่เศร้าหลินคนหล่อน้องฟูน่ารักหนูชอบพี่เศร้ามากเลยค่ะสุดยอดกรมันไม่ใช่กรแล้วพี่เศร้าพี่ก็ว่าอยู่สัมพันธ์นอกสัมพันธ์ในพี่เศร้าหล่อฟูชอบกังฟูด้วยค่ะเพราะหล่อฟูน่ารักเดี๋ยวกรไม่ไรแต่พี่หาหน้ากังฟูเนี่ยหน้ากังฟูไม่ทำไรหน้าพิซซ่านี่ไปโดนใครต่อยมาครับโอเคนั่นแหละครับผมต่อไปโอ้อันนี้มันเซฟูซาเดนี่นะใช่นี่คือเซฟูซาเอ้าเขียนว่าผู้ชายเฮ้ยกังฟูพี่ได้ข่าวมาแว่วๆว่าเซฟูซาเดนเนี่ยจะมีภาค2จริงปะใช่ภาค2เนี่ยเซฟูซาเดนมีลูกแล้วนะโอ้โหมีลูกเป็นแล้วกับท่านเซาเนี่ยเดี๋ยวนะกังฟูเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราติดตามตอนต่อไปก็ได้เลยต่อไปเฮ้ยอันนี้เป็นแฟนอาร์ตพี่นี่แรงบันดาลใจมาจากการที่พี่นอนบนที่นอนเนี่ยรูปข้างบนนี่ก็นอนอุตุเป็นแนวน่ารักแล้วข้างล่างล่ะจอนจับหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่แล้วเรียกเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวกังฟูไม่ใช่โฮมเลสซะหน่อยอันนี้เขาว่าพี่เนี่ยเป็นคนแล้วก็นอนในลังกล่องกระดาษดังแล้วโอ้โหหล่อฮะต่อไปโอ้ยพี่สาวแวมไพร์โอ้โห
็แต่งตัวแบบแวมไพร์เลยเออหน้าตาก็แบบแวมไพร์เลยใช่คิ้วก็แบบแวมไพร์เลยถูกต้องผมก็แบบแวมไพร์พอเธอครับผมต่อไปกังฟูพวกเราใส่แว่นตาว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยใช่เหมือนแว่นว่ายน้ำเลยนะกำลังจะไปแข่งว่ายน้ำหรือเปล่าเออแต่ข้างล่างใครบ้างข้างล่างก็มีพี่หยกเปิดกระตักกล้องแล้วก็เศร้าเจอครบเลยครับต่อไปโอ้โหดูสิสี่มุมแน่มีใครบ้างเนี่ยใสสันสดใสมากเลยฮะจ้าจ้าสีเอกลักษณ์ของกังฟูก็คือสีส้มนะครับส่วนพี่ก็ร้อนแรงสีดำหรือเปล่าร้อนแรงสีดำตรงไหนร้อนแรงยังไงแรงจะไหม้เลยสิพี่ซอนอ่ะพี่เป๋าเปิดนะครับผมสีเหมือนลุ้งนะตัวตะกล้องก็สีฟ้านะครับต่อไปหุ้ยอันนี้เป็นเทคนิคอะไรเนี่ยทำไมสีมันจางๆอ่ะน่าจะเป็นเทคนิคการวาดภาพโอเคขอบคุณมากเลยนะสวยงามน่ารักมากเลยอันนี้คือพี่ใช่ป่ะน่าจะใช่นะเพราะว่าเป็นสีขาวดำอ๋อมีพาทิพย์ด้วยนะครับต่อไปเฮ้ยกังฟูนี่แน่นี่ไงเนี่ยคู่กันเลยอันนี้ก็เป็นกังฟูเมื่อกี้ก็เป็นพิซซ่าส่วนกังฟูมีปีกด้วยแล้วก็เป็นกังฟูเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนหรือเปล่าเพราะพี่เห็นข้างล่างเนี่ยมีไอตัวฟักทองอ่ะที่เป็นอยู่ในผีเขาชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรนะแจ็คโอแลนเทิร์นโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวต่อไปโหกังฟูทำไมพี่ทำหน้าเบื่ออย่างนี้ล่ะก็หน้าเบื่อสิพี่ซื้อตัวสิกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากตัวเราหึเพราะว่าเราไม่ได้อาบน้ำมาตั้ง2ปีแน่โอ้พี่ซื้อก็เวอร์ไปต่อไปโหกังฟูพร้อมยังนับถอยหลังนะ3 2 1เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หยงกลัวก็กลัวเบาเลยสิเนี่ยที่พี่เสื้อบอกว่าตดแต่อันนี้ตดของจริงเออขลังก็เป็นโลกนะครับพวกเราจะบินไปไหนในดาวอังคารหรือเปล่าน่าตาช้าต่อไปเฮ้ยกังฟูชู2นิ้วด้วยเหรอชู2นิ้วใช่แต่ถึงแม้มันจะขัดขันน่ะก็รู้ว่าเป็น2นิ้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกทรงผมอะไรรู้ไหมทรงอะไรเหรอทรงบาโคบาโคที่ตากล้องกำลังเป็นอยู่ใช่ไหมผมบางต่อไปเฮ้ยกังฟูแย่งขนมพี่ทำไมพี่ขอกัดหางนะเรียกไม่เอาฟูจะกินแล้วอีกอย่างอย่าเรียกฟูว่าลิงด้วยทำไมก็หน้าเหมือนลิงก็ต้องเหมือนลิงสิฮะเอ้างั้นเรียกพี่ซะว่าวัวได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่เหมือนวัวเนี่ยอ๋อต่อไปคลิปผมว่าแมวเฮ้ยโอ้โหเขาว่าภาพได้เหมือนแล้วก็สวยมากเลยฮะรูปกดไลค์นี่สมจริงสุดๆเดี๋ยวอะไรเขาไม่ได้วาดเขาก๊อปปี้มาเขาวาดข้างล่างนั่นเป็นกระดาษเห็นไหมพี่เป็นโดเรมอนตัวสีน้ำเงินเลยเนาะโอ้สวยนะพี่ซ่าถ้าพี่ซ่าเป็นสีฟ้าจริงจะน่ารักมากเลยใช่ทุกคนเป็นแมวหมดเลยนะส่วนคนวาดเป็นคนเนี่ยใช่สวยงามต่อไปเฮ้ยครับครับนี่ไปขอบคุณมากเดี๋ยวพี่เซาอันนี้มันต้องใช้จินตนาการหน่อยเออพี่ว่าอันนี้เขามีเรื่องราวนะถึงแม้เขาจะไม่ลงสีแต่พี่ก็หาหน้าตัวเองแต่ว่าฟูชอบมากเลยนะมันดูเป็นศิลปะแล้วก็มีจินตนาการที่สูงแบบสูงลิบลิ้วสูงจนแบบตามไม่ทันเลยน่าสินนะต่อไปเฮ้ยกังฟูอย่าร้องไห้เลยนะกังฟูพี่อยู่นี่แล้วเอาไม่กังฟูหรอเนี่ยเอออย่าร้องไห้ยังไงก็ดูดิผมสีส้มแทนตัวเป็นผู้หญิงตั้งหากไม่เป็นกังฟูเป็นใครล่ะฮะสมแล้วที่ต้องร้องทำไมอะก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงนี่ต่อไปนี่กังฟูเป็นผู้หญิงแล้วเอ้แต่พอรูปนี้สวยดีกังฟูแถมแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยแหละไม่ได้เซ็กซี่นะมันขนที่คอนะขนอ้าวขนแล้วพี่ก็นึกว่าเสื้อเปิดอกต้องคิดลึกขนาดไหนเนี่ยเออต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูพี่มีชีพด้วยเป็นแมวน้ำเลยแหละโอ้โหสุดยอดไปเลยไหนนั่นไงข้างๆอ่ะไม่ใช่อันนั้นมันลายต่างหากอ้าวลายเหรอพี่ก็ดูว่าขี้ประโถเอ้ยรักพี่เซอร์กับกังฟูหนูอยู่ปอ3 3นะคะชื่อน้องไข่มุกค่ะขอบคุณมากเลยครับต่อไปโอ้โหพี่ป๊อบเป้ยน่ารักตะมูตะมีเลยแหละใช่น่ารักถึงแม้จะใส่ผ้าปิดปากก็ยังเห็นปากอยู่ดีใช่ใส่เสื้อลายดอกด้วยนะสวยส่วนผมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะเนี่ยใช่เนี่ยพี่เห็นพี่ป๊อบเป้ยเนี่ยใส่วิกคลิปเดียวเองทำไมเขาวาดทุกคลิปเลยมันเป็นวิกที่ดูแล้วเข้ากันที่สุดเข้ากันโอเคงั้นก็มาให้พี่ป๊อบเป้ยใส่วิกเหมือนเดิมนั่นแหละต่อไปเฮ้ยกังฟูพี่ว่าคืนนี้จะไปปล้นที่ไหนดีวะโอ้ยทำไมเหรอพี่เซอร์ทำไมพี่เซอร์ไม่มีจมูกล่ะแล้วกังฟูทำไมมีตาเดียววะอ๋อกังฟูเป็นโจรพับโจรอะไรเหรอสลัดเออต่อไปเฮ้ยกังฟูดูสิเขาวาดถุงเองด้วยแหละโอ้โหพี่เซอร์นี่มันแหวกแนวแบบใหม่เลยนะใช่เคยมีที่เขาทำในโปรแกรมใช่ไหมเคยทำในเกมอะไรสักอย่างนึงเคยทำในผ้าใบแล้วแต่ว่าวาดบนถุงเนี่ยครั้งแรกเลยสุดยอดเลยนะไอเดียสุดยอดเขาเรียกว่าช่วยโลกไงประหยัดถุงพลาสติกไงแล้วก็เอาถุงที่เขาวาดเนี่ยไปช้อปปิ้งข้างนอกได้ด้วยใช่อย่าลืมเอาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะมันสุดยอดมากผมต่อไปเฮ้ยกังฟูดูสิโอ้โหข้างบนนั้นมันคืออะไรกระทะหรือเปล่ากระทะอ๋อใช่กระทะพี่เซาเขาให้ดูภาพข้างล่างเอาเหรอโอ้กังฟูดูสิหน้าตาบูบี้เป็นอะไรฮะกังฟูบอก
พี่ได้นะไม่เป็นไรสักอย่างล่ะกังฟูช่องในกุ้มใจพระสุขเข้าพระเสาแซ่เอาช่างเถอะต่อไปโอ้โหรักรักมีมือด้วยมีมือสัญลักษณ์แบบเลิฟเลิฟด้วยแหละกังฟูดูสิใช่เพราะว่าเขารักเรามากมายถูกต้องนะครับแล้วก็มีครอบครัวจานบินเฮ้ยจานบินนี่มีคนปาจานมาหรือเปล่าเนี่ยใช่เขาปามาใส่ตะกร้องไงเออขอบคุณมากนะครับต่อไปเฮ้ยกังฟูทำไมตาโตจังใช่น่ารักมากเลยรูปนี้นะตัวกลมๆตาก็กลมๆน่ารักเอออ้วนเหมือนตัวจริงเลยวะเฮ้ยต่อไปอุ้ยมาที่อ้วนเหมือนตัวจริงไงพี่ก็อ้วนเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่จริงนะครับต่อไปโอ้ยพี่ก็ทำไมทำของฟูอย่างนั้นกินขนมหมดเลยใช่ไหมไม่ได้กินเลยอยากกลับหางอยากกลับหางอย่ามาโกหกพี่นะส่งมาจากน้องน้ำอิงนะต่อไปกังฟูเป็นไงพี่หล่อสมาร์ทสูงกว่ากังฟูเป็นฟุตแน่ทำไมคะใครก็ชอบว่าพี่ซ่าตัวสูงกว่ากังฟูทางที่ตัวจริงกังฟูสูงกว่าที่แท้สูงมาตรงไหนอะสูงกว่าด้านข้างไงด้านข้างโอ้นั่นมันขนนั่งหางแหละไม่ใช่ส่วนสูงมาสักหน่อยต่อไปกังฟูในที่สุดเราก็มีลูกด้วยกันน้ำตาไหลสูงเหลือเกินในที่สุดก็มีลูกด้วยกันน้ำตาไหลนี่คือดีใจใช่ปะตกใจเป็นผู้ชายทั้งคู่พี่ซ่าอยากน้ำตาคู่ต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูน้องเขาวาดจากโปรแกรมเพ้นท์ด้วยแหละใช่แล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเลยว่าวาดมาจากโปรแกรมเพ้นท์ที่อยู่ในคอมจริงๆถ่ายติดคอมยืนยันยืนยันไงแล้วก็มีโอ้โหพี่แวนเทมันเฮ้ยกังฟูข้างบนนั้นมันผีหรือเปล่าที่ห้อยหัวมันอ่ะไม่ใช่นั่นคือคนวาดอ๋อเหรอโอ้พี่ตกใจหมดเลยอ่ะต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้เขาวาดในสมุดการบ้านแน่นอนเลยแหละใช่เพราะว่ามีซึ่งคิดขีดมาหาเราบางคนคุ้นตีนั่นแหละกังฟูน่ารักมากเลยเขียนว่า EP 75โอ้โหเขารู้อนาคตได้ไงตอนนี้ EP เท่าไหร่เนี่ย EP ไม่รู้เหมือนกันฟูก็ลืมหมดแล้วต่อไปให้กังฟูพี่ว่าช่วงนี้กังฟูกินน้อยหน่อยนะดูดิอ้วนเลยเนี่ยว้ามันอืดลงข้างล่างเลยเออแต่เขาวาดสวยจังเลยอ่ะระบายสีได้แบบละมุนมากเลยพี่ชอบการไล่เฉดของเขาอ่ะไล่เฉดไล่เฉดไปชิวๆเดี๋ยวคนละไล่แล้วกังฟูต่อไปโอ้โหพี่แบบเป็นอีกแล้วครับผมทรงเดิมผมทรงนี้สีนี้สวยน่ารักต่อไปเขาเรียกว่าสงเลยทรงสีลุงใช่เออต่อไปนะครับหมดแล้วหมดแล้วเหรอไม่เอาฟุกกำลังสนุกเลยโอ้โหต้องรออีกทีตั้งเดือนหน้าแน่แต่จะว่าไปแล้วเดือนนึงเนี่ยมันหมดไปแล้วกังฟูใช่ก็เพิ่งจะดูรูปสวยๆไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่รู้สึกเหมือนเป็นเมื่อวานใช่สำหรับคนที่วาดมาอย่าเพิ่งเสียใจไปนะเพราะว่าเดือนนี้มันเร็วมากแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าอีกครั้งนะครับเผื่อจะมีรูปวาดของน้องๆเศร้าจริงๆเราทำไมล่ะเจอกันใหม่ครับผมสัปดาห์หน้าเฮ้ยเรามาชุมนุมเฮ้ยพอเถอะกังฟูเจอกันอีกทีเดือนหน้าเลยแล้วกันนะครับโอเคบาย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 ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ